بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้เราได้พบกันอีกนะครับกับการบรรยายประจำสัปดาห์ของทีมงานอาชิตนะครับที่พี่น้องจะได้มีโอกาสรับฟังและก็เป็นการตักเตือนทั้งตัวผู้พูดและตัวผู้ฟังทั้งหมดนะครับอัดดีนุนนัสซิฮัตนะครับศาสนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องตักเตือนให้อยู่ในหนทางแห่งความดีนะแล้วก็ละเว้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆแล้วก็โอเคนะพี่น้องที่เข้ามาตอนนี้นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ำคืนนี้นะเราจะคุยกันในเรื่องของการล้มละลายนะครับการล้มละลายนะล้มละลายตรงนี้เนี่ยเราจะพูดคุยในมุมมองของมุสลิมนะครับพี่น้องว่าคนล้มละลายที่เรากลัวที่สุดนั่นคือล้มละลายแบบไหนด้วยกับประจวบเหมาะนะครับพี่น้องกับเหตุการณ์กับอะไรต่างๆบนโลกดุนยานะความยุติธรรมของอัลลอฮ์มีอยู่จริงนะครับพี่น้องวันนี้เราจะฟังในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ําคืนนี้นะสัก1หะดีษพี่น้องเพื่อจะตักเตือนตัวผู้พูดและผู้ฟังนะครับเอาละตอนนี้พี่น้องที่ทยอยกันเข้ามานะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะได้ร่วมรับฟังไปพร้อมๆกันนะในเรื่องนี้เนี่ยล้มละลายอันดับแรกนะครับพี่น้องเราต้องบอกก่อนนะว่ามุสลิมกลัวที่สุดและกังวลมากที่สุดนั่นก็คือการเสียหายในโลกอาคิเราะห์นะมุสลิมเราจะไม่กลัวเลยพี่น้องถ้าเราสูญเสียเราเสียหายนะครับเราผิดหวังเราพังล้มละลายในดุนยาเพราะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่พี่น้องในดุนยาอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยเราให้อดอยากแน่นอนแต่ความสำเร็จที่แท้จริงของมุสลิมพี่น้องของมนุษย์ทุกคนนั่นคือเราจะวัดกันที่อาคิเราะห์อัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานฟะมันซุฮซิฮะอันนาร์วะอุดคิลัลญันนะห์ฟะกอดฟาซดังนั้นใครที่รอดพ้นจากไฟนรกได้และได้เข้าไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นฟะกอดฟาซแน่นอนเขาได้รับชัยชนะแล้วนะครับชัยชนะแล้วตรงนี้เนี่ยนั่นคืออัลลอฮ์บวกกับชัยชนะกับคำว่าชนะคู่กับสวรรค์เราจึงจะดูในอัลกุรอานนะพี่น้องเวลาอัลลอฮ์พูดถึงชัยชนะเนี่ยวะซาลิกะอะบะนิซาลิกะฮุวัลฟาวซุลอะซีมนะและนั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงอัลฟาวซุลอะซีมชัยชนะอันใหญ่หลวงอัลลอฮ์บอกแล้วมองแล้วผูกชัยชนะอันยิ่งใหญ่กับสวรรค์หมดเลยพี่น้องไม่มีนะครับในหลักการอิสลามที่อัลลอฮ์จะผูกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คู่กับความสำเร็จในดุนยาเปล่าวันนี้คนรวยเป็นล้านพี่น้องครับคนรวยเป็นพันล้านแต่ในอิสลามก็ยังถือว่ายังวัดว่าสำเร็จไม่ได้คนคนหนึ่งจะวัดสำเร็จได้หรือไม่ต่อเมื่อเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์รอดพ้นจากไฟนรกนี่คือคนสำเร็จจริงๆวันนี้ดุนยานะครับอย่าให้มันหลอกลวงเราโดยเด็ดขาดเพราะเราจะหมกมุ่นและจะหลงไปกับดุนยาทันทีวันนี้แหละครับพี่น้องค่ำคืนนี้หะดีษนี้แหละจะเป็นหะดีษที่เตือนใจทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟังจริงๆนะให้เรามั่นใจและยักเกณฑ์เสมอว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อยู่ณสวรรค์ของอัลลอฮ์จริงๆหะดีษนี้นะครับพี่น้องจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษนี้รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอบูฮุไรเราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าฉายานะฉายาของท่านคืออบูฮุไรเราะห์แต่ชื่อจริงๆของอบูฮุไรเราะห์ก็คืออับดุรฮ์มานนะครับอัดดาวซีนะก็คือท่านอับดุลรอฮ์มานนะครับชื่อของอบูฮุไรเราะห์จริงๆคืออับดุลรอฮ์มานท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยนะสักนิดนึงนะพี่น้องท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้ระยะเวลาพี่น้องไม่นานนะใช้เวลาไม่นานพี่น้องนะครับแต่ว่าความจำของท่านอบูฮุไรเราะห์ในเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านสามารถจำหะดีษท่านนบีได้เป็นจำนวนมากนะได้เป็นจำนวนมากนะเวลาจำเป็นจำนวนมากเนี่ยพี่น้องผมเลยบอกว่าทำไมอบูไรเราะห์อยู่กับท่านนบีเวลาไม่เท่าไหร่แต่สามารถจำหะดีษได้มาก
นั่นคือหนึ่งอบูฮุรอยเราะห์ไม่ใช่คนมีทรัพย์ไม่มีธุรกิจไม่มีสวนวันๆหนึ่งก็จะอยู่กับท่านนบีที่มัสยิดนะเพื่ออาศัยจะกินอาหารทานอาหารกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนอย่างที่สองบารอกัตที่ท่านนบีขอดุอาให้ท่านอบูฮุรอยเราะห์ไม่ลืมในหะดีษที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือบารอกัตที่นบีขอดุอาให้แก่ท่านอบูฮุรอยเราะห์ท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานหะดีษนี้นะครับบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอัตดะรูนะมันอัลมุฟลิสนะท่านนบีได้ถามบรรดาซอฮาบะห์ในครั้งหนึ่งบอกว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมใครคือผู้ล้มละลายท่านนบีพูดแค่นี้นะครับพี่น้องไม่ได้บอกว่าล้มละลายในดุนยาหรือล้มละลายในอาคิเราะห์ฮิกมัตหนึ่งพี่น้องเวลานบีของเราเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดเวลาจะสอนอะไรซอฮาบะห์เนี่ยนะเทคนิคอย่างหนึ่งที่ท่านนบีทำพี่น้องนั่นคือการจั่วหัวคำถามเพื่อให้เกิดความสงสัยและเกิดความอยากรู้และท่านนบีจึงบอกหลังจากนั้นอย่างเช่นครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ารอฮิมาอันฟูรอฮิมาอันฟูรอฮิมาอันฟูเนี่ยถ้าแปลในภาษาไทยหายนะแล้วนะคนคนนั้นเนี่ยหายนะแล้วอยู่ๆท่านนบีพูดว่าคนหายนะเนี่ยซอฮาบะห์ก็อยากรู้ทันทีว่าใครคือคนหายนะท่านนบีพูดก่อนเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นนะอยากจะให้คนรู้ต่อมาว่าอะไรคือการหายนะสิ่งนี้เนี่ยการสอนแนวทางแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ท่านนบีทำแค่เพียงผู้เดียวนะครับอัลลอฮ์ใช้มาแล้วในสำนวนและในการสอนแบบนี้ในอัลกุรอานอย่างเช่นอัลลอฮ์บอกอัลกอริอะอยู่ๆอัลลอฮ์ขึ้นว่าอัลกอริอะนะไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอัลกอริอะคืออะไรและอัลลอฮ์บอกว่ามาอัดรอกะมัลกอริอะและอะไรทำให้เจ้ารู้ว่าอัลกอริอะคืออะไรอัลลอฮ์จึงบอกอธิบายต่อมานะครับเยามายกูนุนัสว่าเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์วันกิยามะห์อัลกอริอานนั่นคือเหตุการณ์ในวันกิยามะห์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ๆพูดเหตุการณ์วันกิยามะห์เลยอัลลอฮ์ขึ้นด้วยอัลกอริอานทำให้เราอยากรู้ว่าอัลกอริอานคืออะไรนะนี่คือแนวทางพี่น้องเวลาเราจะบอกใครเนี่ยเวลาเราจะสอนอะไรใครนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์กระตุกให้มันอยากรู้อย่ายับมันทั้งหมดโดยที่มันยังไม่อ้าปากทำให้มันอยากอ้าปากและหลังจากนั้นใส่อะไรเข้าไปเถอะครับมันพร้อมจะรับเสมอนี่คือฮิกมะห์จิตวิทยาการสอนศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงถามซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ด้วยกับท่านอัตตะรูนะมันิลมุฟลิสพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมใครคือผู้ล้มละลายแน่นอนท่านนบีบอกด้วยอุมูมด้วยความหมายที่กว้างซอฮาบะห์ก็คือมนุษย์พี่น้องครับซอฮาบะห์ก็คือคนเหมือนเราเมื่อนบีพูดนะครับท่านนบีพูดว่าใครคือคนล้มละลายซอฮาบะห์จึงตอบว่าอัลมุฟลิสฟีนะคนล้มละลายสำหรับพวกเราเนี่ยนะยารอซูลุลลอฮ์มัลลาดิรฮัมะละฮูวะลามะตาอ์คือคนที่ไม่มีเงินทองแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนั่นคือคนล้มละลายนะคนที่ไม่มีทรัพย์คนที่ไม่มีเงินคนที่ไม่มีศักยภาพคนที่ไม่มีสมบัติซอฮาบะห์บอกว่านี่คือคนล้มละลายในหมู่พวกเราดูนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ตอบเนี่ยนั่นคือความหายนะล้มละลายในความหมายของดุนยานะคนดุนยาวันนี้เราก็เข้าใจเหมือนซอฮาบะห์เข้าใจพี่น้องถ้าเราไม่มีท่านนบีนะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนมาบอกกับเราก็คงคิดแล้วก็คิดได้แค่ดุนยาแค่นั้นเองขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับพี่น้องที่ให้เรารู้จักอิสลามให้เรามีความหวังให้เรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตถ้าเราไม่รู้จักอิสลามเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าชีวิตเราไม่มีความหมายและไร้สาระจริงๆพี่น้องเราไม่รู้จะเดินไปทางไหนจริงๆแต่เพราะเรามีศาสนานี่แหละครับมีอิสลามเราจึงรู้ว่าอะไรต้องทำอะไรที่ไม่ทำและเราจะเดินไปวันนี้เดินไปไหนเรารู้เป้าหมายของชีวิตเราแน่นอนเราไม่ใช่เกิดแล้วก็แค่ตาย
นะเราไม่ใช่เกิดแล้วตายก็จบถ้ามนุษย์จบแค่ตายอะนะเราจะทนลำบากหิวข้าวอดอยากทำไมอะพี่น้องบางคนมันเกิดมาเป็นลูกคนรวยเงี้ยแล้วเราเกิดมาเป็นคนจนอย่างเงี้ยมันสบายบางคนมีอำนาจนะทำผิดอะไรก็แล้วแต่หลุดรอดจากความผิดพลาดเพราะมีอิทธิพลเยอะของเราคนจนน่ะทำผิดโดนกำเดิมโดนดำเนินการโดนลงโทษอย่างเต็มบูสมบูรณ์เต็มรูปแบบท่านแล้วสุดท้ายก็ตายไปเหมือนกันแล้วก็จบแค่นี้พี่น้องทุเรศมากความเป็นคนไม่มีความหมายใดๆเลยถ้าเราเกิดมาแล้วจบแค่ตายนะพี่น้องเวลาไม่มีตังค์พี่น้องปล้นเขากินเถอะครับเพราะสุดท้ายก็แค่ตายจะไปกลัวอะไรแต่มุสลิมไม่ได้ถืออย่างนั้นเราไม่ได้ถือว่าเราจะจบแค่ตายที่วันนี้เราอดทนในความจนยอมลำบากในชีวิตเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายเราจริงๆไม่ใช่อยู่แค่วันนี้ไอ้เรารู้ว่าอาคิเราะห์คือที่อยู่ที่ถาวรสำหรับเรานะครับมาชาอัลลอฮ์นะอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมนี่คือสิ่งที่มุมินเรามั่นใจซอฮาบะห์จึงตอบนะอัลมุฟลิซุฟีนามัลลาดิรฮัมละฮูวะลามะตาคนที่ไม่มีเงินและก็ไม่มีสมบัติใดๆทั้งสิ้นเมื่อซอฮาบะห์ตอบอย่างนั้นแน่นอนพี่น้องไม่ได้ตรงเป้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะบอกนะซึ่งไม่แปลกพี่น้องซอฮาบะห์จะตอบไม่ตรงเพราะอะไรก็ตามที่ท่านนบีไม่ได้บอกซอฮาบะห์ที่ท่านนบีไม่ได้สอนซอฮาบะห์แน่นอนซอฮาบะห์ก็ไม่สามารถจะตอบสิ่งนั้นได้ท่านนบีจึงได้โอกาสตรงนี้และอธิบายให้ซอฮาบะห์เข้าใจทันทีว่าอินนัลมุฟลิซะแท้จริงผู้ที่ล้มละลายที่แท้จริงมินอุมมะติผู้ที่ล้มละลายอย่างแท้จริงในประชาชาติของฉันนั้นและนี่ท่านนบีกำลังอธิบายว่าคนล้มละลายจริงๆเป็นแบบนี้มัยยะตีเยามัลกิยามะบิศอลาตินวะซิยามินนะวะซะกาตินคือคนที่มาในวันกิยามะพร้อมกับการละหมาดนะบิศอลาตินวะซิยามินและการถือศีลอดมีทั้งบุญเรื่องละหมาดมีทั้งบุญการถือศีลอดวะซะกาตินและผลบุญที่เขาได้ทำซะกาตเอาไว้ตอนอยู่ในดุนยานะคือคนคนนี้เนี่ยมาอย่างผลบุญเต็มทำอามัลอิบาดะห์อย่างขยันขันแข็งมากตอนที่มีชีวิตในดุนยานะตอนที่มีชีวิตในดุนยาเขาขยันในการอิบาดะห์มากขยันในการละหมาดขยันในการอะไรนะจ่ายซะกาตขยันในการถือศีลอดมาเลยพี่น้องแต่ปรากฏว่าวะยะตินะเขามาวันนั้นในวันกิยามะห์มาอย่างผลบุญเต็มไปหมดวะกอดชะตะมะฮาดะแต่ตอนที่เขาเคยมีชีวิตอยู่ในดุนยานั้นเขาเคยนะครับด่าคนนั้นเอาไว้เคยด่าคนเอาไว้พี่น้องนะละหมาดเยอะบวชเก่งนะซะกาตจ่ายคล่องทำซอดาก็เก่งแต่ปากร้ายปากชั่วพี่น้องด่าคนนู้นคนนี้ไว้เยอะในดุนยานะวะกอซะฟะฮาซะแล้วก็เที่ยวใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ใส่ร้ายคนนั้นด่าคนนั้นพี่น้องหะดีษนี้นบีกำลังจะบอกอะไรเราฮะหะดีษนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีกำลังจะสอนเราวันนี้เป็นไปได้คนละหมาดแล้วบวชครบแล้วซะกาตจ่ายแล้วแต่เข้านรกเพราะปากที่ชั่วละหมาดแต่นินทาคนไม่เลิกพี่น้องขยันทำซอดาเกาะคนจนมาแจกเงินคนจนมาให้เงินเอะอะทำบุญเอะอะเลี้ยงข้าวเอะอะจ่ายเงินเอะอะซอดาเกาะแต่ปากชั่วชอบนินทาคนชอบใส่ร้ายคนชอบด่าคนมีจริงไหมคนแบบนี้พี่น้องตอบให้ผมฟังหน่อยนะผมไม่ได้ยินอยู่แล้วมีไหมครับคนละหมาดแล้วปากเลวอ่ะพี่น้องปากชั่วคนละหมาดคนถือศีลอดแล้วแต่ยังชอบด่าชอบใส่ร้ายชอบฟิตนะห์คนนี่คือท่านนบีกำลังจะบอกเราว่าคนแบบนี้มีอยู่จริงเราอาจจะยังไม่เคยเห็นพี่น้องนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกเห็นภายนอกพี่น้องเคร่งครัดมากนะเสื้อโต๊บ
หมวกเขายาวหนวดยาวพี่น้องดูบรอกมากละหมาดมัสยิดขยันแต่ปากเป็นที่หนึ่งพี่น้องไม่แพ้คนอื่นเลยในการด่าคนในการนินทาคนนะในการฟิตนาคนปากชั่วพี่น้องทำไมละหมาดแล้วยังปากชั่วคำตอบง่ายๆละหมาดมันยังไม่สมบูรณ์ละหมาดมันยังบกพร่องมันยังหัวใจมันยังไม่ละหมาดเหมือนกับที่ตัวมาละหมาดฉะนั้นพี่มองละหมาดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งสบายใจว่าจะรอดจากนรกซอฮาบะห์เนี่ยนะถ้าละหมาดแล้วสบายใจได้เลยว่าเข้าสวรรค์แน่นอนซอฮาบะห์จะร้องไห้ทำไมครับพี่น้องซอฮาบะห์ละหมาดยังมีคุชัวซอฮาบะห์ละหมาดยังมีสมาธิซอฮาบะห์ละหมาดตะฮัจญุดแท้ทุกคืนซอฮาบะห์ขยันในการอิบาดัตขนาดนั้นทำไมซอฮาบะห์ยังร้องไห้เพราะกลัวนรกซอฮาบะห์ไม่ได้มั่นใจในอามานที่ตัวเองทำว่าจะได้รับความสำเร็จกับสิ่งนั้นเพราะ คนที่เข้านรกสิ่งที่เป็นสาเหตุให้คนเข้านรกมากที่สุดสาเหตุที่ให้คนเข้านรกในวันกิยามะห์นั่นคือลิ้นท่านนบีจึงบอกไอ้คนแบบนี้เนี่ยมันมาในวันกิยามะห์ทั้งละหมาดทั้งซะกาตทั้งถือศีลอดผลบุญเต็มไปหมดแต่ด่าคนนั้นนินทาคนนี้นะแล้วก็ใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ว่าอักลมาละฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ด่าคนไม่ใช่แค่ใส่ร้ายคนไปกินทรัพย์สมบัติเงินทองของคนอื่นโดยไม่ชอบอีกต่างหากโอ้โหพี่น้องครับนะนักการเมืองผมเน้นคนมุสลิมนะคนมุสลิมที่เป็นนักการเมืองบ้างหรือเป็นกรรมการมัสยิดบ้างหรือเป็นคนทำงานให้กับสังคมที่ต้องรับผิดชอบเงินของประชาชนของชาวบ้านของสังคมเราพูดในมุมมองมุสลิมด้วยกันนะถ้าคุณเป็นมุสลิมคุณโกงเงินจากชาวบ้านมาแค่บาทเดียวเนี่ยคนกาเฟรเราไม่พูดถึงแล้วพี่น้องไอ้นั่นมันอยู่ของมันอยู่แล้วแต่เราในฐานะมุสลิมพี่น้องกันเนี่ยมุสลิมกับมุสลิมผมเตือนบาทเดียวที่เราเอามาเนี่ยมาโดยไม่ชอบช่อโกงช่อราดบังหลวงบ้างเอาเงินของเขามาใช้ทั้งที่ไม่ใช่เงินของเราเงี้ยดุนยาท่านอาจจะสบายขับรถป้ายแดงได้อาเครอท่านคือคนหนึ่งที่จะไปเป็นไอ้มุฟลิสไอ้คนล้มละลายในวันกิยามะห์ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบาทเดียวเอาของคนอื่นไปดุนยานิโรธไม่มีใครทำอะไรท่านได้ท่านมีอำนาจท่านมีอิทธิพลท่านมีพรรคมีพวกวันกิยามะห์อย่าว่าแต่พรรคพวกเสื้อจะใส่ยังไม่มีเลยพี่น้องอัลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกตรงนี้ว่าคนมันมีคนประเภทนี้อีกละหมาดซะกาตถือบวชแต่ชอบกินทรัพย์ของคนอื่นมีไหมคนในสังคมมีไหมครับพี่น้องตอบได้เลยพี่น้องพิมพ์ว่ามีเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินเสียงหรอกและก็ไม่ถือเป็นการนินทาด้วยเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่จะบอกสังคมวันนี้เนี่ยละหมาดแล้วแต่ยังอยากได้ของคนอื่นมีไหมขุดที่ดินจนล้ำที่เพื่อนเข้าไปปลูกต้นไม้กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆคนเลวแบบนี้มีไหมบางทีหมวกกับปี๊ยยังอยู่บนหัวด้วยซ้ำบางคนสรงยังอยู่ที่เอวเนี่ยละหมาดมัสยิดละหมาดไม่ได้ขาดแต่ชอบในการกินทรัพย์ของคนอื่นมีช่องไม่ได้กินอย่างเดียวพี่น้องเหมือนกับว่าทรัพย์นั้นฮาลาลสำหรับเขาเลยท่านนบีบอกเนี่ยคนแบบนี้ระวังพี่น้องมันมีคนแบบนี้จริงๆในสังคมนะมีคนแบบนี้จริงๆในสังคมอิสลามจึงสอนอย่างนี้ไงพี่น้องว่าจะดูคนดีหรือชั่วอย่าดูคนแค่ภายนอกนะอย่าดูแค่มันใส่โต๊ะแค่มันเขายาวแค่มันอะไรวัดไม่ได้พี่น้องว่าคนนี้ดีแล้วหรือยังไม่ดีมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างผมเลยบอกว่าจะวัดคนคนหนึ่งดีหรือชั่วเนี่ยดูไม่ได้แค่ภายนอกดูไม่ได้พี่น้องบางคนตัดผมเรียบร้อยเลยพี่น้องแต่ใจระยำก็เยอะตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราดูเห็นมานะไม่นะเลี่ยนสวยงามใส่สูทแต่เป็นคนเลวก็เยอะในขณะเดียวกันนะพี่น้องบางคนหนวดเขายาว
แต่เป็นคนดีมีไหมจ๊ะมีบอกมีนะจ๊ะเลยเนี่ยมีเลยข่าววันนี้เห็นชัดเจนมากพี่น้องชัดเจนเลยดูผมให้ดูสองมุมนะผมพูดเอาแฟร์ๆนะเอาแบบที่ชัดเจนตรงนี้นะครับพี่น้องดูข่าวล่าสุดอัฟกานิสถานที่เกิดขึ้นการระบบอภัยโทษให้กับศัตรูตาลีบันทำแล้วพี่น้องครับคนที่เคยคิดจะฆ่าคนที่เคยเป็นศัตรูวันหนึ่งที่ตาลีบันเข้ามายึดมีอำนาจผมไม่เรียกว่ายึดอำนาจนะผมเรียกว่าตาลีบันเอาอำนาจเขาคืนต่างหากหลังจากที่อเมริกาปล้นเข้าไปตอนนั้นตาลีบันเอามาเอาคืนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตาลีบันทำพี่น้องอภัยโทษให้ศัตรูไม่มีการล้างแค้นเอาคืนใดๆทั้งสิ้นรูปทรงตาลีบันเป็นยังไงพี่น้องมีเขายาวนะพวกผ้าสารบันมีเขามีหนวดตรงสเปคหนังไทยเลยอ่ะโจรต้องหน้าแบบนี้แต่ไอคนที่ลุกดูเหมือนโจรอ่ะสภาพในการปฏิบัติออกมาเป็นไงฮะมาชาอัลลอฮ์การอภัยโทษในศัตรูไม่มีที่อื่นไม่ใช่มีแค่ในละครนี่คือชีวิตจริงดูนะในมุมตาลีบันนะครับพี่น้องลักษณะมีเขาน่ากลัวชิบเป๋งเลยถ้าพูดง่ายๆสะพายปืนอาก้าเงี้ยมีเขานั่นคือลุกและบุคลิกของมุสลิมในการปฏิบัติตัวและประเภทการแต่งตัวของชาติของอัฟกานิสถานพี่น้องเราแล้วดูข่าวปัจจุบันสิฮะเป็นไงผมเกรียนเนียบเลยแต่งตัวดีใส่สูทดูสง่าแต่โรคจิตนิดๆเกิดอะไรขึ้นนะไอ้คนที่แต่งตัวดีหน้าขาวเกลี้ยงสุดท้ายหัวใจระยำขนาดไหนดูข่าวล่าสุดพี่น้องดูไม่ต้องดูใครเลยนะดูข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงอ่ะคนหนึ่งเขาดกดำเลยพี่น้องแต่อภัยโทษให้ศัตรูไม่เอาโทษไม่มีการล้างแค้นใดๆทั้งสิ้นอีกฝ่ายนึงหัวเกรียนเรียบร้อยหน้าใสปิ้งฆ่าคนอย่างเลือดเย็นภาพที่ลุกออกมานี่แตกต่างผมเลยบอกว่าวัดกันไม่ได้ในซอฮิดภายนอกที่เห็นแต่จะดูคนใดดีหรือไม่มันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะดูองค์ประกอบหลายอย่างไม่ต้องถามแล้วพี่น้องทำไมเข้าละหมาดนะคนนั้นแต่ยังกินดอกเบี้ยทำไมคนนั้นก็เข้าสู่เราแต่ไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องพี่น้องคนเข้าสู่เราแต่ชั่วก็มีคนละหมาดแล้วแต่เลวก็เยอะเพราะใจเขายังไม่ละหมาดเพราะละหมาดเขายังไม่สมบูรณ์ผมเตือนตัวผมเองด้วยนะครับพี่น้องเตือนผมเองด้วยตำหนิและด่าตัวเองด้วยนะท่านนบีชี้บอกว่าวะอักละมาละฮะซะมันกินทรัพย์คนนั้นคนนี้วะซะฟะกะดัมและมันเคยหลั่งเลือดคนนั้นเอาไว้วะดอรบะฮะซะแล้วก็เคยตีเคยทำร้ายคนนั้นคนนี้นี่คือคนมุฟลิสที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกครับพี่น้องนะฮะท่านนบีกำลังบอกว่าคนคนหนึ่งไปด้วยละหมาดที่สมบูรณ์นะไปด้วยลักษณะอามานที่เต็มร้อยแต่เคยไปด่าคนนั้นใส่ร้ายคนนี้ไปโกงทรัพย์คนนั้นนะไปหลั่งเลือดคนนี้ไปตีคนนั้นสิ่งเนี้ยที่ผมพูดเกิดจริงๆไหมในสังคมมีจริงไหมครับบอกมีแล้ววันนี้เนี่ยคนที่ทำร้ายคนคนที่ฆ่าคนตายคนที่ตีคนคนที่หลั่งเลือดคนขอโทษนะครับเราเคยดูในละครนะฮะตอนเราเด็กๆจำได้ใช่ไหมครับถ้าคนมีตังคนมีอิทธิพลสุดท้ายทำชั่วยังไงมันก็หลุดนี่คือละครนะตอนผมเด็กๆผมก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะว่าสังคมจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะนะคนรวยมีอิทธิพลทำชั่วยังไงก็หลุดตอนเด็กๆ เราเข้าใจแบบนั้นพี่น้องแต่พอโตขึ้นมาเราจึงเข้าใจเลยว่าจริงวะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกสังคมแต่คนแบบนี้มีจริงๆทำเลวแต่รอดทำเลวแต่สบายทำความชั่วฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นแต่มันอยู่สบายในดุนยามันไม่ตายตามกันนะมันไม่เจ็บเหมือนกันมันอยู่สบายแทบไม่มีอะไรเลยมีไหมคนแบบนี้ในสังคมมีไม่ต้องเอ่ยหรอกครับว่าใครอ่ะเพราะถ้าเอ่ยเนี่ย8ชั่วโมงก็ไม่จบพี่น้องเยอะมาก
แต่ผมถามวันนี้เนี่ยมีคนคนหนึ่งเคยถามผมพี่น้องว่าทำไมอิสลามต้องเชื่อในวันกิยามะห์ทำไมอิสลามต้องเชื่อในการฟื้นคืนชีพของมนุษย์เพื่อจะพิพากษาในวันสุดในวันกิยามะห์ทำไมมุสลิมต้องมีหลักความเชื่อแบบนี้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยตายไปแล้วต้องฟื้นขึ้นแล้วก็จะถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ผมบอกแบบนี้นะครับพี่น้องว่าถ้าไม่มีการฟื้นคืนชีพและไม่มีการถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ความยุติธรรมจะหาจากไหนฮะช่วยตอบพี่หน่อยดิน้องความยุติธรรมจะหาจากไหนฮะช่วยตอบหน่อยความยุติธรรมนะพี่น้องในดุนยาในสังคมปัจจุบันน่ะหาจากไหนฮะถ้ามีจริงเนี่ย ผมจะได้แนะนำใครถูกอธรรมให้ไปที่นี่เพราะเขาคืนความยุติธรรมได้หาให้ผมสักที่หนึ่งในโลกเนี่ยหาสักสถานที่หนึ่งพี่น้องที่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนได้จริงๆขอที่เดียวฮะในหน้าดุนยาบนโลกนี้เนี่ยสถานที่ไหนที่จะเอาคนแล้วตัดสินให้ความยุติธรรมแก่มนุษย์ได้ทั่วโลกอาจจะกว้างบ้านเราที่ไหนลองบอกหน่อยสิครับผมจะได้พาคนที่โดนอธรรมไปขอความช่วยเหลือไม่มีคนจะบอกสถานที่นั่นที่นี่พี่น้องให้ได้ทุกคนหรือไม่นั่นคือคำตอบตอบความจริงนะฮะว่ามันไม่มีสถานที่ใดในโลกที่จะคืนความยุติธรรมให้คนทุกคนให้รากหญ้าทุกคนให้คนจนทุกคนเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางทำได้และจะไม่มีทางจนกว่าอิหม่ามมาฮดีจะปรากฏเท่านั้นเองปัจจุบันไม่มีแน่นอนพี่น้องนะฮะเมื่อคนที่โดนอธรรมโดนฆ่าแล้วตายไปโดยที่คนฆ่ามันไม่ได้โดนลงโทษไม่ได้อะไรเลยอัลลอฮ์จึงให้มีการสอบสวนและการเอาคืนในวันกิยามะห์วันนี้ใครทำอะไรเราพี่น้องใครมันจะทำร้ายเราใครมันอธรรมต่อเราใครมันฆ่าเราใครมันตีเราเราทำคืนมาไม่ได้เพราะเราเป็นคนตาดำๆชาวบ้านไม่มีศักยภาพอะไรเลยเสียใจไหมเวลาคนทำอะไรเรามีลูกผู้มีอิทธิพลตีลูกเราชกลูกเราอ่ะยิงลูกเราแต่เราไม่มีปากเสียงจะไปพูดจะไปฟ้องจะไปอะไรเลยเจ็บใจพี่น้องพ่อแม่ทุกคนพี่น้องเจ็บใจทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องเจ็บใจอิสลามมีการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์และอัลลอฮ์จะตอบแทนทั้งหมดแม้เลือดหยดเดียวอัลลอฮ์ก็จะให้ท่านเอาคืนนี่คือความเป็นจริงไม่ใช่ว่าอิสลามทำไมต้องเชื่อแบบนี้นี่คือความจริงที่จะต้องเกิดอย่างแน่นอนในวันกิยามะห์มุสลิมจึงไม่แคร์นะครับพี่น้องใครมันจะทำอันตรายใครมันจะฆ่าใครมันจะตีอะไรเราเอาคืนอะไรไม่ได้ในโลกไม่ต้องกลัวถ้าพูดภาษาบ้านๆอาเคระมึงกับกูเจอกันแน่นอนและเป็นสาร ที่อัลลอฮ์จะเปิดให้เอาคืนอย่างเต็มร้อยท่านนบีบอกตรงนี้นะครับพี่น้องเมื่อท่านนบีบอกเนี่ย ได้ทำร้ายคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นไปวันกิยามะห์เจอโจทย์พี่น้องเจอคู่กรณีโอ้โหพี่น้องครับเจอคู่กรณีเจอแบบหนีไม่ได้ด้วยแล้วทำยังไงอ่ะพี่น้อง เคยด่ามันไว้เคยฆ่ามันไว้เคยตีมันไว้เคยใส่ร้ายมันไว้เคยนินทามันไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าฟะยูอัตตะฮาซามินฮะซะนาติเขาเนี่ยไอ้คนมุฟลิสเนี่ยจะต้องเอาความดีที่เขาทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นละหมาดจะเป็นการถือศีลอดจะเป็นการจ่ายซะกาตเอาความดีของเขาไปให้กับคนที่เขาเคยด่าเคยทำร้ายเคยนินทาเคยใส่ร้ายเคยกินทรัพย์เขาไว้จ่ายคืนหมดเลยพี่น้องแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะอินฟะนิยัตถ้าความดีของเขาหมด
แต่ยังไม่พอกับความชั่วที่เขาเคยทำร้ายและด่าคนอื่นเอาไว้นะครับอุคิละมินคอตอยาฮุมดังนั้น ให้เขาเนี่ยเอาความชั่วจากคู่กรณีที่เขาเคยด่าเอาไว้เอามาใส่ตัวเองนะครับพี่น้องซุมมะดูริฮาฟินนาร์และเขาก็จะต้องถูกโยนลงไปในนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนคนหนึ่งมากับละหมาดมากับอามันที่ดีงามแต่เราเคยด่าคนนู้นคนนี้ไว้เมื่อไปวันกิยามะเราต้องเอาความดีของเราให้เขาหมดเลยปรากฏว่าให้ไปแล้วยังไม่พอนะความดีเราหมดแต่บาปเรายังมีอยู่จะต้องเอาความชั่วของคนที่เราเคยด่าเคยนินทาเคยทำร้ายเขาไว้เอามาใส่ตัวเองพี่น้องสุดท้ายไปนรกความดีที่เราทำในดุนยาวันอียาซุบิลละหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือเลยคนแบบนี้แหละพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเป็นมุฟลิสเป็นคนล้มละลายความผิดอันนี้พี่น้องเขาเรียกว่าผิดฮักกุลอาดัมจะทำยังไงครับอาจารย์จะทำยังไงเตาบัตกับอัลลอฮ์ไม่พอพี่น้องผิดกับคนต้องกล้าที่จะเข้าไปขอโทษคนที่เราเคยทำร้ายเขากล้าเข้าไปขอมาอัฟเขาถ้าเขายกให้อัลฮัมดุลิลละห์แต่นักเลงบางคนนะพี่น้องเวลามันกลับตัวเนี่ยมันกล้าเข้าไปขอโทษจริงนะครับขอมาอัพนะเราเคยล่วงเกินอะไรไว้ตอนนี้เตาบัตตัวเลิกแล้วเชื่อเถอะครับทุกคนเวลาโดนเข้ามาขอมาอัพเขาให้ทุกคนพี่น้องแต่มันก็มีคำถามบางคนจำไม่ได้ว่าโจทย์เป็นใครเพราะเวลาต่อยกันมันลุมกันหลายตัวเราเล่นหมดเลยไม่รู้ละใครลูกใครบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้ละหาคู่กรณีไม่เจอทำยังไงอะเคยไหมตะลุมบอลกันอะไม่รู้เราต่อยใครบ้างเราโดนใครต่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟาดกันนัวเลยพี่น้องบางทีเจอกันข้างทางมีเรื่องแป๊บเดียวเราตียับเลยพี่น้องไม่รู้ด้วยมันอยู่ไหนลูกใครจะขอมาอัพก็ไม่รู้จะไปขอใครถ้าแบบนี้เนี่ยขอโทษต่ออัลลอฮ์นะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะมันสุดความสามารถที่เราจะไปหาเจ้าตัวแต่ถ้ารู้เจ้าตัวอยู่ไหนนะครับพี่น้องถ้ารู้ว่าเจ้าตัวอยู่ไหนไปขอมาอัพเขาแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเขาเสียชีวิตไปแล้วท่านก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะถือว่าสุดความสามารถที่เราจะไปขอมาอัฟกันแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษเพราะอัลลอฮ์เนี่ยรู้ดีในการตั้งใจในการกลับตัวในการเปลี่ยนแปลงในการอิสลาห์ของตัวเราพี่น้องหะดีษนี้เนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเดี๋ยวคำถามอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่นะผมจะบอกท่านนบีกำลังบอกเราในหะดีษนี้เนี่ยบอกว่าฮักกุลอาดัมสิทธิที่เราผิดกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะไม่สามารถลบล้างได้กับความดีอามันอื่นๆอย่างเช่นคือปกติท่านนบีบอกว่าวัตตะบิอัสซัยอัลฮัสนะตัมฮูฮานะเอากรรมกรสัลลัยสลามจงตามความเลวด้วยกับอามันที่ดีมันจะลบกันได้ไอ้นี่คือความเลวทั่วๆไปเราไม่ละหมาดนั่นระหว่างเรากับอัลลอฮ์พี่น้องเราเตาบัตตัวนะเราทำความดีอัลลอฮ์จะเขาเรียกว่าลบความชั่วของเราได้แต่ถ้าผิดกับคนนะถ้าผิดกับคนเนี่ยนะเราต้องไปขอโทษเขาแล้วถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมฮะเป็นคนกาเฟรคนกาเฟรก็มีสิทธิ์ในความเป็นคนเราต้องขอโทษเขาด้วยเขาถึงบอกแต่ก่อนว่าบางคนนะพี่น้องบอกว่าขโมยของคนกาเฟรไม่บาปเลอะเทอะมากคนบอกคนกาเฟรไม่เป็นไรเอาเงินของมันอะไรมันไม่บาปไม่ได้ถึงเขาไม่ใช่มุสลิมและเราไปละเมิดสิทธิเขาเราต้องขอโทษเขาเช่นกันต้องขอโทษพี่น้องเชื่อนะนักเลงกลับใจน่ะอย่างจริงใจอ่ะทุกคนให้โอกาสหมดพี่น้องนักเลงแท้จริงนะพี่น้องมันกล้าที่จะสู้กับความจริงผิดคือยอมรับนี่คือนักเลงจริงนี่คือคนจริงแต่ผิดแล้ววิ่งหนีไอ้นี่เขาไม่เรียกนักเลงพี่น้องไอ้นี่เขาเรียกลูกตัวอะไรสักอย่างไอ้นี่ไม่ใช่นักเลงนักเลงจริงคนจริงพี่น้องผิดแล้วกล้ายอมรับผิดผิดแล้วกล้าขอโทษคนเดินมาขอโทษเราอย่าคิดว่ามันป๊อดหรือว่ามันขี้ขลาดนะครับพี่น้องคนที่กล้าขอโทษคน
พี่น้องเชื่อเถอะครับนี่คือคนจริงคนที่เขามีความเป็นลูกผู้ชายแล้วคนแบบนี้จะเชื่อผมเถอะครับมีปัญหาอะไรกับมันแฟร์นะแฟร์แน่นอนแต่ถ้าคนปลิ้นปล้นคนกลับกรอกนะคนขอโทษคนไม่เป็นคนจะดิ้นจะแถใจตัวเองดูดีตลอดคนแบบนี้ต้องระวังอันตรายพี่น้องคบไม่ได้ตามตำราเลยนะตำราอะไรไม่ใช่หมายถึงกุรอานนะตำราตรงนี้ตำราการเลือกคบเพื่อนคบไม่ได้พี่น้องตรงนี้หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกตรงนี้นะครับว่าให้เราระวังในการที่จะเป็นคนล้มละลายในวันกิยามะห์คนล้มละลายที่ท่านนบีพูดตรงนี้เนี่ยก็คือล้มละลายจากปากตัวเองจากน้ำมือตัวเองจากการกระทำตัวเองที่เราได้ล่วงเกินและละเมิดผู้อื่นไว้ขอให้เราเนี่ยวิธีแก้นะครับถ้าเราทำละเมิดอะไรไปขอโทษไปขอโทษกับเจ้าตัวซะถ้าหาตัวเจอแต่ถ้าหาตัวไม่เจอเราก็แก้ไขชีวิตปัจจุบันและอย่ากลับไปทำมันอีกอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงให้โอกาสกับผู้ที่เตาบัตตัวอย่างจริงจังและจริงใจนะครับนี่คือคนมุฟลิสที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนกับบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาอุมมะห์ของท่านนะครับให้ระวังเอาไว้ว่าความผิดระหว่างคนจงระวังและอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกท่านนะอุลามะห์จึงบอกว่าอามานของมนุษย์ทั้งหมดอามานของมนุษย์ทั้งหมดนะของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมะห์ซูเราะมันถูกคำนวณถูกเก็บถูกบันทึกเอาไว้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอามานชั่วหรืออามานดีอัลลอฮ์บันทึกเก็บเรียบร้อยแล้วครับเราลืมจริงไหมตอนวันที่17กรกฎาคมปี2560ท่านทำอะไรบ้างในวันนั้นจำได้ไหมพี่น้อง17กรกฎาคมปี2560ปีนี้2564แค่4ปีนะประมาณ4ปีโดยประมาณจำได้ไหมครับวันที่17กรกฎาคมเราทำอะไรบ้างพี่น้องจำไม่ได้แล้วอย่าว่า17กรกฎาคมปี60แล้วเมื่อวานพี่น้องทำอะไรตั้งแต่เช้าจนเย็นลองเรียงลำดับแล้วจัดลำดับว่าเราทำอะไรตั้งแต่เช้าเย็นจำได้ไหมฮะเราลืมแต่อัลลอฮ์ไม่ลืมวะมัลลอฮุบิกอฟิลินอัมมาตะมะลูนและอัลลอฮ์ไม่ลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำไว้อย่าคิดว่าอัลลอฮ์ลืมนะครับพี่น้องความชั่วของเราตั้งแต่เราอะเกนบาเลกจนวันนี้อัลลอฮ์ไม่ลืมแม้แต่อย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ลืมแม้แต่อย่างเดียวทั้งหมดถูกจดบันทึกอย่างละเอียดที่สุดوإذا الصحف نشرت لا เมื่อวันที่บันทึกมันจะถูกกางแผ่ออกมาพี่น้องอ่านบันทึกของท่านเราอ่านบันทึกของเราแล้วเถียงกับอัลลอฮ์ว่าสิ่งนี้เนี่ยมาลาอิกะฮ์บันทึกไว้เนี่ยไม่จริงอย่าอัลลอฮ์กล้าเถียงมั้ยเรากล้าจะบอกกับอัลลอฮ์ในวันนั้นมั้ยว่าสิ่งที่มีอยู่ใน แผ่นบันทึกเนี่ยในสมุดอามันฉันไม่ได้ทำแบบนี้อย่าอัลลอฮ์มาลาอิกะฮ์บันทึกไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าพูดกับอัลลอฮ์ในวันนั้นไหมแน่นอนเราจะพูดไม่ได้และเราจะพูดไม่ได้และพูดไม่ออกใดๆทั้งสิ้นเพราะพยานที่ยืนยันว่าเราทำคือตัวเราเองวันที่อัลลอฮ์จะปิดปากและอัลลอฮ์จะให้เท้าและมือพูดได้ไม่ต้องสงสัยพี่น้องว่ามือกับเท้าจะพูดได้ยังไงในเมื่อผู้ที่ทำให้ปากพูดได้พระองค์ก็สามารถให้มือพูดได้เช่นกันผู้ที่ทำให้ปากพูดได้พระองค์ก็สามารถทำให้เท้าพูดได้เช่นกันท่านหนีจากอัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องท่านหนีจากอัลลอฮ์ไม่ได้อย่ากลัวเวลาเราถูกใครอธรรมพี่น้องอย่ากลัวเวลาใครเขาทำร้ายเราท่านเอาคืนมันไม่ได้ในโลกนี้เก็บเอาไว้เจอกับมันแน่นอนในกิยามะห์แต่ถ้าท่านจะให้อภัยเขาอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับท่านมีเหมือนกันนะครับคนทำร้ายเราคนเอาทรัพย์เราคนโกงเงินเราแต่เรายกโทษให้คนที่ชอบยกโทษให้คนแบบนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้เขาเช่นกันผลตอบแทนอัลลอฮ์จะตอบแทนอยู่ที่การกระทำเราพี่น้อง
เราชอบอภัยให้คนอัลลอฮ์ก็จะอภัยให้เราเราชอบในการผ่อนปรนให้คนอัลลอฮ์ก็จะผ่อนปรนให้เราเรามีเมตตาต่อผู้คนอัลลอฮ์ก็เมตตาต่อเรานะอัลจาซาอุบิจินซิลอามันผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำเอาละครับพี่น้องวันนี้ใครอาจจะทำร้ายเราอาจจะนินทาอาจจะอะไรกับเราก็แล้วแต่คนที่ผิดอะไรกับเราโกงทรัพย์โกงเงินอะไรเราทำวันนี้เราอภัยโทษให้พวกเขาได้อภัยเถอะครับยกให้พวกเขาคนที่เคยทำผิดกับเราและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ท่านเช่นกันแน่นอนอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ท่านเช่นกันนะอยากให้อัลลอฮ์ทำยังไงกับเราเราจงทำแบบนั้นและอัลลอฮ์จะทำอย่างนั้นกับเรานะอินชาอัลลอฮ์นะครับที่ผมฝากตรงนี้นะตอนนี้มีคำถามอะไรก็ทยอยพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะต้องย้อนอ่านขึ้นไปนะฉะนั้นสรุปในหะดีษนี้นะครับพี่น้องจึงเตือนทั้งตัวผมและตัวพี่น้องให้ระวังปากระวังลิ้นนะและระวังมือของเราในการจะไปทำร้ายคนนั้นคนนี้นะนะครับและอย่าคิดว่าคนชั่วจะลอยนวล นะรอดในดุนยาแต่ไม่รอดแน่นอนในอาคิเราะห์สบายในดุนยาแต่ท่านลำบากแน่นอนในอาคิเราะห์ตอบัตตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะก่อนที่วันหนึ่งจะไม่มีโอกาสขอโทษและจะไม่มีการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยแม้แต่วินาทีเดียวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวผมย้อนคำถามขึ้นไปนะครับว่าถ้ากรณี2คนต่างนินทาใส่ร้ายกันและกันต่างคนต่างนินทานะไปวันกิยามะห์เคลียร์กันเลยพี่น้องความดีเราให้มันความดีมาให้เราพี่น้องไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์วัดถูกนะใครมากใครน้อยกว่ากันไปวัดในวันกิยามะห์ไม่ต้องห่วงวันนั้นคือการตอบแทนอย่างยุติธรรมที่สุดพี่น้องแผลเดียวที่เขาทำเรามีดกรีดเล็กๆถ้าเราไม่อภัยให้เอาคืนในวันกิยามะห์แต่ถ้าเราอยากได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์เนียดเลยพี่น้องไม่เป็นไรฉันยกให้นะฉันอภัยให้ท่านก็จะได้รับผลบุญนะครับหนูก็เพิ่งถูกอธรรมนะจากผู้มีอำนาจเช่นกันค่ะขอพระองค์ทรงตัดลิ้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับยังไงก็ถูกอธรรมอะไรต่างๆนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้ยุติธรรมสิทธิ์ทุกสิทธิ์จะถูกคืนในวันกิยามะห์นะมาลิกยอมิดดีนพระองค์เป็นผู้ทรงสิทธิ์ทั้งหมดในวันกิยามะห์นะครับถ้าเรามีปัญหากับคนกาเฟรล่ะคะจะคนกาเฟรถ้าเราไปอธรรมเขาเราก็ต้องขอโทษเขาเหมือนกันนะครับต้องขอโทษเขานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะถ้าคนนินทาต่างนินทากันใส่ร้ายกันมันมีกรณีที่ไม่ยอมรับบันนินทาใส่ร้ายอ้างว่าติเพื่อก่อคือติเพื่อก่อนนี่ต้องพูดต่อหน้านะเตือนต่อหน้าอันนี้เขาเรียกติเพื่อก่อแต่ไปคุยรับหลังอันนี้เขาเรียกนินทาไม่ใช่ติเพื่อก่อนะครับนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะเราสุญูดกับมักลอกได้ไหมครับอาจารย์สุญูดกับมักลอกไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะห้ามนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะฮะกรณีเพื่อนรักเพื่อนสนิทเสียชีวิตแต่เป็นคนต่างศาสนิกเราสามารถอ่านกุรอานงาเตะได้ไหมครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะถือว่าเขาสิ้นสภาพเสียชีวิตในสภาพที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานะครับฉะนั้นวันนี้ใครมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่เป็นต่างศาสนิกอย่าเสียใจทีหลังถ้าเราทำได้ด่าว่าเขาให้รู้จักอิสลามนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ไปเป็นเพื่อนกันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับอามีนนะครับกรณียกโทษได้แล้วและขอโทษพวกเขาโดยรวมแล้วปรากฏว่ามีคนนินทาใส่ร้ายเราต่อหลังจากนั้นล่ะครับก็ยกโทษให้มันต่อถ้าเราอยากได้บุญยกโทษให้มันต่อนะครับหาเจ้าหนี้ไม่เจอทำยังไงฮะคือหนี้นะครับสมมติเราติดตังคนคนหนึ่งไว้300บาทแต่ปรากฏว่าหามันไม่เจอไม่รู้ไปไหนแล้วญาติพี่น้องทายาทมันก็หาไม่ได้ให้เราบริจาคเงิน300บาทที่เราติดเนี่ยซอดาเกาะห์ให้ผู้คนไปเลยพี่น้องให้คนจนทำซอดาเกาะห์นะครับนี่คือการใช้หนี้ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ไหนนะ เดี๋ยวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์
คนโกงอยู่สบายมากอาจารย์จริงๆไม่สบายหรอกครับเราดูว่ามันสบายเดือดร้อนแต่หงดูในข่าวสิพี่น้องคนรวยคนโกงเนี่ยนะมันสนุกแป๊บเดียวเชื่อผมเถอะครับไม่มีใครโกงคนแล้วอยู่สบายอาจจะอยู่สบายภายนอกแต่หัวใจร้อนรนเพราะหัวใจเป็นของอัลลอฮ์นะเวลาทำชั่วมันเท่ากับฝืนความรู้สึกมันไม่สบายหรอกครับชีวิตคนโดนคนสาปแช่งมันทั้งวันทั้งคืนสบายแหละครับไม่สบายนะฮะเชื่อผมนะเชื่อผมดูข่าวนะครับชัดเจนเลยมันไม่สบายหรอกฮะคนดูว่ามันสบายแต่มันไม่สบายหรอกครับคนแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวนะครับผู้ชายสามารถมี5คนพร้อมกันได้ไหมครับอยู่ด้วยกันทุกคนเอ้ยมีอะไร5คนมีเมียเหรอครับไม่ได้นะเมียในลิมิตแค่4นะ5ไม่ได้นะครับแล้วอยู่พร้อมกันหมดด้วย5คนนะถ้ามันตายไปคนหนึ่งนะสมมุติมีอยู่4แล้วตายไป1นะแล้วก็แต่งใหม่นะแต่งใหม่แบบนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาอยู่พร้อมกันเลย5คนไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะครับแม่กะนะอยู่แถวไหนเนี่ยผมอยากจะรู้จักผู้ชายคนนั้นจริงๆมันมีทั้ง5คนแล้วมันอยู่กับพร้อมกันหมดเลยไม่ได้นะไม่ได้นะครับสุดแค่4นะนะครับ อันไหนตอนไหนนะครับ1คุยเรื่องข่าวเรื่องเสียหายของคนที่เป็นข่าวกับคนอื่นถ้ากันนินทาไหมครับการคุยถึงคนชั่วไม่ถือเป็นการนินทาพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ชั่วคนคนนี้ชั่วเราพูดกับลูกกับหลานได้ชี้หน้ามันได้เลยแบบนี้อย่าทำตามนะลูกไม่ถือว่านินทานะเป็นการสอนให้ลูกให้หลานให้คนอื่นรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนชั่วพฤติกรรมแบบนี้ชั่วไม่ถือว่านินทานะครับแบบนี้นะฮะทำดีแล้วนะแถลงการแล้วตอนนี้อ๋ออันนี้เป็นข่าวนะครับจับตัวได้แล้วจบแน่นอนนะถ้าเป็นหลักอิสลามจบเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยเลยนะฮะก็ขอให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ถูกอธรรมทุกคนนะครับอามีนนะฮะอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ไปขอโทษเขาแต่เราขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยให้เขาล่ะครับอาจารย์ถ้าเราทำผิดกับเขาขอให้อัลลอฮ์อภัยให้เขาไม่พอไม่ได้เราต้องไปขอโทษเขาเราเคยตีเขาเคยด่าเขาเราต้องไปขอโทษขอมาอัพนะขอมาอัพนะวันนั้นเคยอย่างงู้นอย่างนี้ไปนะพี่น้องต้องไปบอกกับเขานะครับนะอินชาอัลลอฮ์นะครับ นั่นน่าจะมีพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมดูอยู่ด้วยนะสาธุกันเลยทีเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากนะที่รับฟังนะครับที่ฟังกันมาจนท้ายรายการนะขออัลเลาะห์ฮิดายัตนำทางด้วยนะครับขอบคุณนะอาจารย์ถ้าเขาอธรรมเราโกงที่ดินเราไปต้องทำยังไงได้มั้ยครับตามหลักอิสลามเอาคืนมีหลักฐานชัดเจนบอกว่าที่ดินนี้ของเรานะขอบเขตชัดเจนเอาคืนได้นะเอาคืนได้นะครับขอมาอัพแล้วเขาไม่ยกแม่มันนี่โหดร้ายจริงไอ้คนนั้นไม่เป็นไรหน้าที่เราคือขอมาอัพพยายามสุดความสามารถเขาจะไม่ยกอีกลายุคอลิฟุลลอฮ์นับซันอิลลาวุสอาอัลลอฮ์ไม่บังคับใครเกินความสามารถเราพยายามทุกอย่างแต่เขายังอคติทิฏฐิพี่น้องอัลลอฮ์ยังอภัยโทษไอ้บ่าวไอ้นั่นเป็นใครทำไมไม่ยกโทษให้กันเลยพี่น้องนะมันทิฏฐิเกินไปนะครับไอ้คนแบบนี้ก็คบยากนะครับแต่เราพยายามขอมาอัพเขาแล้วกันทำดีกับเขาสลามมันเจอหน้าสลามซื้อของฮาดียะไปมั่งพี่น้องน้ำหยดลงหินยังก่อนใช่ไหมฮะแต่ใจอ่อนๆหยดแทบตายก็ไม่ก่อนก็มีเหมือนกันเราทำดีต่อไปแล้วกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะทำดีกับเขาต่อไปนะครับกรณีลูกหนี้ไม่คืนไม่จ่ายมีไม่ให้มีก็ไม่ให้คืนเราแถมด่าเราอีกควรทำยังไงครับเลวครบวงจรเลยเดี๋ยวผมพูดขอโทษนะพูดกันง่ายๆเลยนะมีแล้วไม่ให้1ผิดนะฮะลูกหนี้เวลามีตังค์แล้วไม่ใช้หนี้แต่ไปใช้ชีวิตดีๆเคยได้ยินไหมขอโทษนะขออนุญาตพูดให้ชัดเจนลูกหนี้กิน Starbucks แต่เจ้าหนี้กินโอเลี้ยงถุงละ20นะลูกหนี้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเจ้าหนี้พี่น้องใส่ถุงกระดาษ3ใบ100ลูกหนี้ถ้ามีตังค์แล้วไม่ใช้อิสลามถือว่าคนคนนี้ทำชั่วและทำอธรรมเป็นคนอธรรมชนิดหนึ่งและด่าอีกนะเราจะทำยังไงเจ็บสุดๆพี่น้องเวลามันต้องการความช่วยเหลือมันแทบจะคลานมาหาเรา
เวลาเราช่วยมันทำแบบนี้กับเราเรานะมีสิทธิ์หนึ่งก็คือซอบัตอดทนก่อนอย่าไปด่ามันกลับอย่าด่ามันกลับนะพอเมื่อใดที่เราด่ามันกลับเท่ากับเราลดตัวไปเท่ากับมันทันทีคนต่ำแบบนี้อย่าลดตัวไปเท่ากับเขาปล่อยเขาด่านะเราก็รอหนี้ของเราให้เขาจ่ายถ้ามันไม่ได้จริงๆพี่น้องแจ้งความได้นะครับไม่เป็นไรแจ้งความได้นะตำรวจไทยเก่งๆและรัดหนี้ได้เยอะนะครับฝากด้วยนะที่โกงหนี้โกงอะไรไปก็ฝากนะแจ้งความได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับภรรยาชอบมองสามีคนอื่นบาปไหมครับไม่ได้ห้ามนะครับสามีตัวเองเนี่ยพี่น้องมองให้ทะลุเลยผัวคนอื่นอย่ามองพี่น้องสามีคนอื่นอย่าไปยุ่งกับเขามันจะเป็นฟิตนะและสุดท้ายเราจะเบื่อสามีเราเองนะครับติดหนี้แล้วเจ้าของเสีย เสียชีวิตไปแล้วทำยังไงดูทายาทเขามีไหมลูกหลานเอาไปให้กับเขานะบอกว่าเนี่ยหนี้ที่ติดกับไอ้ย่อนะให้พี่น้องแต่ถ้าไม่รู้ลูกหลานอะไรมันอยู่ไหนก็ไปทำซอดาเกาะห์ซะนะครับไปทำซอดาเกาะห์ซะนะครับ นะเอาสุญูดมาคลองไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์ให้สุญูดกับนบีอาดัมอันนั้นอัลลอฮ์ใช้จบเลยนะไม่ต้องเปรียบเทียบเยอะอัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ใช้อะไรยิ่งกว่านั้นก็ทำได้เพราะอัลลอฮ์ใช้แค่นั้นพอนะไม่ต้องไปคิดเยอะเดี๋ยวมันจะเครียดเปล่าๆนะบายบายพี่น้องนะฮะสบายๆทำไมทำอัลลอฮ์ใช้จบไม่มีอะไรมากเพราะอัลลอฮ์ใช้นะไปตะกอนแล้วเราบุกลินมาไลกิติสจูดูลีอาดัมฟาซาจัดูอัลลอฮ์ใช้ให้สุญูดไม่ต้องไปเทียบถามอะไรเยอะอัลลอฮ์ใช้และถ้าเราจะมาสุญูดกับมาคลอด้วยกันไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้จบนะไม่ต้องไปเยอะนะบนสวรรค์สามีสามารถมีภรรยาแค่คนเดียวได้ไหมคะกรณีตกลงไว้ในดุนยาแม่หึงกันข้ามโลกเลยนะคือจะไปตกลงยังไงแล้วแต่อัลลอฮ์จะให้แก่มุมินนั่นคือฮูรุนอินอีกพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เป็นกรณีพิเศษดังนั้นไม่ต้องไปหึงนะฮะไม่ต้องไปบอกบังต้องมีฉันคนเดียวคือไปในสวรรค์เนี่ยสวรรค์ของอัลลอฮ์เราไม่มีอาการหึงหวงแบบในดุนยาแล้วนะและเราเนี่ยจะสวยกว่าฮูรุนอินอีกเชื่อผมนะครับเชื่อผมนะครับ เดี๋ยวนะฮะมันขึ้นนะครับวิธีแก้โรคซึมเศร้าในอิสลามหาเพื่อนหาญะมาอะห์หากลุ่มเป็นญะมาอะห์ที่ดีนะครับแล้วก็เราจะไม่มีอาการแบบนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะดอกิซานอะมีเลสติงโฮมที่ไหนอีกประมาณ5นาทีนะครับมาโนดินีเคยอ๋ออันนี้รู้ได้ท่านนินทาคนอื่นแต่จำไม่ได้ว่านินทาใครบ้างไม่รู้ว่าต้องไปมากับใครทำยังไงครับถ้าจำไม่ได้จริงๆก็ขอกับพระโทษกับอัลลอฮ์ไปนะมันจำไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้าจำได้ก็ไปหามันซะนะครับนะเดี๋ยวผมก็ไล่อยู่นะครับเนี่ยเล่นผีเล่นผีนี่แบบโนมาตูแบบเล่นผีนี่แบบไหนช่วยอธิบายนะฮะเล่นผีนี่แบบไหนเข้าทรงหรือเปล่าเข้ามัสหรือว่าเล่นผีแบบไหนถ้าเล่นผีแดงนี่ไม่ก็ตอนนี้อาการหนักเหมือนกันนะแต่ว่าผีแบบไหนอะไอพวกร่างทรงผีเข้าไหมนี่บางแอดผมนี่เข้ามานี่ผมจะเล่าให้ฟังนี่พ่อแกทำเองไอพวกที่ทรงเจ้าตัวสั่นๆนะป่าแกเนี่ยข้างบ้านมีคนทรงเจ้าแบบนี้ตัวสั่นเลยนะแกเอาบุหรี่จี้ใต้รักแร้เนี่ยผีโดดเลยผีโดดเลยพี่น้องนะบอกว่าไอ้พวกแบบนี้เนี่ยหากินแต่เล่นผีแบบนี้ไม่รู้ว่าเล่นแบบไหนนะเล่นกับชัยฏอนเอาไปทำร้ายคนอะไรอย่างนี้แบบนี้ถือว่าไม่ได้นะการเล่นกับชัยฏอนมันไม่ได้นะครับผิดนะห้ามนะครับไม่ต้องไปเล่นผีแล้วฮะนะเล่นกับลูกดีกว่านะครับมันไม่ได้แล้วจะไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างอ๋ออย่าได้ไม่ได้ตัวได้เอาคนที่มีรอยสักแล้วกลับตัวหลักครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ดีมากนะมีรอยสักแล้วกลับตัวสุดยอดและรอยสักดีที่สุดคือลบทิ้ง
ไม่มีตังค์ตอนเข้าไปอ่ะ300พอเวลาลบ 3,000 ไม่มีตังค์จะลบอาจารย์ถ้ามันสุดความสามารถไม่มีตังค์จะลบมันก็ไม่ได้ลบไม่ต้องลบแล้วนะแล้วก็ขออภัยโทษไปแต่ย้ำนิดหนึ่งมุสลิมที่มีรอยสักแล้วไม่ได้ลบกรณีที่ไม่มีตังค์จะไปลบจะเอาน้ำกรดจุกกอต้องมารอดมาลาดมันก็เจ็บมันก็ไม่ไหวถ้ามันยังมีรอยสักอยู่สมมติอยู่ตรงนี้นะฮะและเราลบไม่ได้ด้วยกับอาจจะเราไม่มีเงินจะไปลบฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนท่านต้องพยายามใส่แขนยาวเพราะเมื่อใดที่ท่านเปิดนะบางคนเนี่ยมันสักมันกลับตัวแต่มันยังเปิดราวกับว่ามันยังภูมิใจในรอยแบบนี้อิสลามถือว่าห้ามทำแบบนี้ครับพี่น้องต้องปกปิดให้มากที่สุดอย่าให้ใครเห็นและไม่ใช่สิ่งที่น่าโชว์พี่น้องเพราะมันเป็นความชั่วแต่ถ้าลบได้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าลบไม่ได้พยายามปกปิดพยายามปกปิดนะอย่าโชว์นะครับเพราะมันไม่ใช่หน้าโชว์พี่น้องนะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์นะครับมาแล้วมาแล้วนี่ใส่ไรบ้านผมครับโอเคอีกตัวนี่ไปมาหนึ่งใส่ร้ายบ้านผมเล่นผีเอาไปไอแบบเข้าใจแล้วเอาชัยตอนไปเล่นทำของไสยศาสตร์แล้วไปใส่บ้านคนนู้นคนนี้ไอนี่บาปหุกกลมนี่คือบาปแน่นอนนะเล่นเกี่ยวกับหมอผีหมออะไรอย่างนี้ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับห้ามนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะมาดูนี่โอ้โหพี่น้องคนนี้นี่เจอดราม่าตั้งแต่ลูกหนี้ยันสามีเลยเมื่อกี้ลูกหนี้ด่าอีกลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้นี่สามีว่าเราไม่ช่วยชีวิตท่านเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบนะฉะนั้นอดทนนะครับพี่น้องฉะนั้นสามีที่ว่าเรามีชู้1การกล่าวหาคนเนี่ยไม่ได้นะครับพี่น้องนะจะไปว่าคนคนหนึ่งมีชู้เนี่ยเราต้องเห็นจัดๆเราไม่เห็นไม่ได้จะไปกล่าวหาสามีทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องพยายามอธิบายและทำให้สามีเข้าใจเราพูดคุยฮะเรื่องผัวเมียดีที่สุดนะนั่นคือการพูดคุยอย่าโพสต์ลงเฟซอย่าระบายลงโซเชียลการระบายปัญหาลงในเฟซส่วนตัวเราวันนี้ทะเลาะไม่ต้องไประบายมีปัญหาอะไรกับสามีปัญญาพูดคุยนะครับพูดคุยกันนะและมันจะจบลงได้ดีอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาล่ะนะอีกสักหนึ่งคำถามนะครับนี่จุกปังจุกปังจุกปังนะเบจุกปังอันนี้เรากำลังละหมาดสุนัตยังไม่เสร็จจูจูบิลันก็อิกอมัดอิมามทักการละหมาดฟัดดูอย่าซะว่าเราต้องละหมาดสุนัตให้เสร็จก่อนหรือไม่ครับจานโอ้จุกปังนี่ทักการละหมาดเห็นจุกปังถ้าเราละหมาดได้แค่หนึ่งรอกัดหนึ่งอันนี้เวลาเราสุญูดกำลังจะขึ้นมาทำประกาศที่สองเขาอิกอมัดจบเลยพี่น้องสลามอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์สลามกุมรอมตุลลอฮ์ไปละหมาดฟัดดูเลยแต่พิษถ้าอยู่ในตะฮียัตสุดท้ายแล้วเขาก็มัดเราก็อ่านตะฮียัตได้จบและสลามและรีบไปแต่พิษถ้ายังอีกเยอะก็ให้สลามแล้วก็ไปละหมาดฟัดดูตามเขาเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะโอเคนะครับยังไงก็ค่ำคืนนี้จะสักมุลอคอรอนเพราะมันมากันเยอะๆเลยนะครับยังไงเราก็ตอนนี้ด้วยนะเหตุช่วงเคอร์ฟิวนะเคอร์ฟิวนะเคอร์ฟิวก่อนที่เราจะได้เข้าคุกกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแล้วก็โดนปรับสตางค์กันอีกนะยังไงวันนี้ขอจะสักมุลอคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับสิ่งใด ผิดพลาดนะครับเราก็ขอมาอัพซึ่งกันและกันไปเจอกันใหม่นะครับวันพฤหัสหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากค่ําคืนนี้เอาไว้ขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาและได้เจอกันในสวรรค์ฟิดเดาชั้นฟิดเดาทุกคนนะครับขออีมานเข้มแข็งและมั่นคงกันทุกคนอาเมนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์